สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเรื่องราวหรือคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นค่อนข้างจะร้อนนิดหนึ่งครับที่เราไปพบเจอในเว็บไซต์ Quora ครับก่อนหน้านี้มีลูกเพจบางท่านครับหรือมีผู้ชมบางท่านเนี่ยมาคอมเมนต์ในช่องของแชมป์นะครับแล้วก็บอกว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างกัวลาลัมเปอร์กับกรุงเทพว่าที่ไหนน่าอยู่กว่ากันแล้วมันก็เป็นที่น่าแปลกใจครับว่าคอมเมนต์ต่างๆในใต้วิดีโอนั้นเนี่ยเลือกกัวลาลัมเปอร์หมดเลยซึ่งส่วนใหญ่ชื่อของคนที่บอกว่ากัวลาลัมเปอร์ทั้งใจอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นชื่อของคนที่มีน่าจะเป็นนักศึกษาศาสนาอิสลามอะไรอย่างงี้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคนมาเลเซียซะเยอะทีนี้ชัมก็แปลกใจเพราะว่าจากประสบการณ์การอ่านกระทู้ต่างๆที่ชาวต่างประเทศจริงๆก็คุยกันเนี่ยเปรียบเทียบไทยกับมาเลเซียจะส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการตัดสินใจค่อนข้างเด็ดขาดว่าประเทศไหนดีกว่าก็เลยเข้าไปสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ควอร่าอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปพบกับกระทู้นึงนะครับซึ่งเขาขึ้นกระทู้เป็นภาษาอังกฤษครับว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยคู่ควรหรือเหมาะสมที่จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าประเทศไทยแต่ทำไมถึงไม่เป็นเช่นนั้นครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นชาวต่างประเทศกันครับซึ่งเราคัดมาแล้วนะฮะว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างบอกไว้ก่อนเลยว่าคนไทยไม่ได้ไปคอมเมนต์แต่ว่าฝรั่งเนี่ยมาปกป้องแล้วก็เชิดชูประเทศไทยกันยิ่งกว่าคนไทยซะอีกครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับความเห็นแรกครับเขาได้กล่าวว่าผมอาศัยอยู่ที่ลังกาวีประเทศมาเลเซียเป็นเวลา13ปีแล้วเหตุผลหลักที่ผมเลือกอาศัยอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของที่นี่นั้นได้หยิบเอากฎหมายของอังกฤษมาเป็นแม่แบบผมต้องไปเที่ยวประเทศไทยมามากกว่า100ครั้งในตลอด25ปีที่ผ่านมาและปราศจากข้อกังขาใดๆในความคิดของผมประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดมากกว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงอุตสาหกรรมทางเพศหรือการค้าบริการใดๆเลยพื้นฐานทางด้านการบริการในประเทศไทยนั้นเหนือกว่าประเทศมาเลเซียอย่างเทียบกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้ากอล์ฟคลับท่าจอดเรือในวงเล็บผมเป็นนักขับเรือหรือแม้แต่ในปั๊มน้ำมันมันเป็นเรื่องยากมากในการที่จะเจอกับห้องน้ำสกปรกในประเทศไทยในขณะที่มาเลเซียเราพบเจอกับความสกปรกและน่าขยะแขยงบ่อยมากคนไทยนั้นมีความเฉลียวฉลาดมีคารมคมคายและผมก็ไม่เห็นด้วยเลยกับเรื่องที่ว่าภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารที่สร้างความยากลำบากในประเทศไทยผมไม่เคยเลยที่จะต้องพบเจอกับปัญหาขณะเดียวกันผมก็เดินทางไปสถานที่ต่างๆกว้างขวางมากมายรวมถึงสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนขณะเดียวกันผมกลับต้องเจอกับปัญหามากมายที่ประเทศมาเลเซียผมมีเพื่อนชาวมาเลที่ดีจำนวนหนึ่งแต่ผมต้องพูดตรงๆว่าในความคิดของผมอิทธิพลของศาสนาอิสลามในมาเลเซียทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบอาหารไทยนั้นดีกว่าอาหารมาเลเซียแต่จริงๆในประเด็นนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลด้วยวิวทิวทัศน์ในชนบทของทั้งสองประเทศนั้นมีความสวยงามเหมือนกันหากแต่สถานที่ในประเทศไทยจำนวนมากมันเป็นความสวยงามแบบน่าทึ่งผมไม่ได้มีอคติต่อประเทศมาเลเซียแต่ถ้าถามผมขอตอบว่าประเทศไทยนั้นคู่ควรความคิดเห็นถัดไปครับก็ได้กล่าวว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆในการที่จะทำให้ตนเองเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวความครีเอทของพวกเขาในหลายๆสิ่งที่ปรากฏในสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาเลเซียก็สามารถทำได้ดีเช่นกันด้วยการเป็นตลาดท่องเที่ยวในแบบที่ประเทศไทยนั้นไม่ได้นำเสนอออกมาเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบออกไปเที่ยวยามกลางคืนตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งคนที่จะหลีกเลี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยที่มีผู้คนพลุกพล่านและเสียงดังซึ่งจะส่งผลแย่ลบต่อสุขภาพจิตโดยเฉพาะกับเด็กๆความคิดเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าประเทศไทยนั้นมีอะไรมากมายกว่าพื้นที่หรือสถานเริงรมซึ่งดึงดูดเพียงคนบางประเภทเท่านั้นตัวฉันเองมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศมาตลอด25ปีและพบว่าประเทศไทยนั้นมีความผ่อนคลายและสะดวกสบายในการเดินทางมากกว่าฉันอาจจะต้องขอพูดถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยนั้นมีรากฐานมาจากศาสนาพุทธขณะที่วัฒนธรรมมาเลเซียมีรากฐานมาจากศาสนาอิสลามและจากประสบการณ์โดยตรงของฉันศาสนาอิสลามนั้นมักจะมีกฎระเบียบและข้อจำกัดต่างๆที่มากกว่าความคิดเห็นต่อไปครับมากล่าวสั้นๆครับว่าดูเหมือนประเทศมาเลเซียจะไม่ค่อยสนใจที่จะตรวจโรงแรมของตัวเอง
แล้วปล่อยให้มีเชื้อราน้ำค้างติดอยู่อย่างนั้นพวกเราเคยไปเที่ยวที่นั่นและจะไม่กลับไปอีกอย่างแน่นอนความเห็นถัดไปครับกล่าวว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้คนนั้นเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดบ่อยแค่ไหนกันเชียวที่คุณจะได้รับการต้อนรับแบบที่พบเจอในประเทศไทยความเห็นถัดไปครับกล่าวว่าเหตุผลที่ว่ามีคนจำนวนมากไปเที่ยวประเทศไทยแทนที่จะไปมาเลเซียนั่นก็เป็นคำตอบของทุกสิ่งแล้วสถานที่และผู้คนของประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมมากพวกเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดภาษาอังกฤษให้ดีขณะเดียวกันพวกเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคาดหวังให้นักท่องเที่ยวพูดภาษาท้องถิ่นเพียงคุณรู้จักเคารพพวกเขาและวัฒนธรรมของพวกเขาแล้วปล่อยใจให้เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวประเทศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แฝงอยู่ในสถานที่ต่างๆมากมายความคิดเห็นถัดไปครับกล่าวว่าคำถามนี้มันมั่นใจเกินไปไหมประเทศไทยนั้นมีมวยไทยอาหารไทยนวดแผนไทยชาไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วทั้งโลกแล้วมาเลเซียล่ะมาเลเซียสมควรได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากกว่าได้อย่างไรวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ก็ไม่อาหารเหรอก็ไม่กิจกรรมยามกลางคืนก็ไม่มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจก็สู้ไม่ได้ประเทศมุสลิมนั้นมักจะมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เข้มงวดประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของประเทศจากยุโรปพวกเขานั้นมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองมีวิถีพุทธที่งดงามมีวัดที่สวยงามเป็นต้นอาหารไทยนั้นก็โด่งดังไปทั่วโลกเช่นต้มยำผัดไทยเขียวหวานข้าวเหนียวมะม่วงเป็นต้นประเทศไทยยังมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านของชายหาดริมทะเลที่มีเม็ดทรายขาวนวลน่าทึ่งรวมถึงมีท้องทะเลสีครามสดใสประเทศไทยยังมีห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำหรับช้อปปิ้งจำนวนมากซึ่งสามารถรองรับได้ทุกความต้องการทุกไลฟ์สไตล์และทุกราคารวมไปถึงตลาดกลางคืนและความเป็นมิตรกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศคนไทยนั้นโดยทั่วไปเป็นคนที่มีความอบอุ่นต้อนรับขับสู้และมีความอดทนอดกลั้นมากที่สุดในภูมิภาคแม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่ใช่ภาษาทางการของพวกเขาแต่ทำไมนักท่องเที่ยวถึงไปประเทศเขามากขึ้นทุกปีทุกปีตามตารางข้างล่างนี้ประชากรสิงคโปร์มีประมาณ5ล้าน6แสนคนและประชากรบรูไนมีประมาณ4แสนคนฉันคิดว่ารัฐบาลมาเลเซียพยายามที่จะสร้างตัวเลขสถิติด้านการท่องเที่ยวขึ้นมามีนักท่องเที่ยวที่มามาเลเซียจำนวนน้อยเท่านั้นที่มาจากตะวันตกและชาวเอเชียซึ่งไม่ใช่ประเทศแถบเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นมาเลเซียไม่ได้มีความสมควรที่จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าประเทศไทยแต่อย่างใดเลยความคิดเห็นถัดไปครับกล่าวว่าในฐานะของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและเคยเดินทางไปทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต่อไปนี้คือข้อสังเกตของฉันมาเลเซียไม่มีเอกลักษณ์มากพอที่จะดึงดูดความสนใจมาเลเซียมักจะถูกมองว่าเป็นตัวสำรองของสิงคโปร์เพราะยังไม่ได้รับการพัฒนาเทียบเท่ากับสิงคโปร์แต่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของพวกเขาก็มักจะโฆษณาภาพตึกสูงระฟ้าเป็นจุดขายซ้ำแล้วซ้ำเล่าต้องขออภัยแต่ว่าตึกระฟ้านั้นเป็นจุดขายของสิงคโปร์ที่ถูกต้องมากกว่ามาเลเซียควรจะเลือกอะไรที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่านี้ในการไปจุดขายผู้คนต่างเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อยู่ในสถานที่ที่มีความแตกต่างรอบๆตัวแม้แต่ชาวเวียดนามเองซึ่งส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดหรือคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยมากกว่ามาเลเซียแต่ตัวฉันมีความตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เดินทางไปเที่ยวกรุงเทพเริ่มตั้งแต่รูปปั้นยักษ์ที่บอกเล่าเรื่องราวตำนานของไทยที่สนามบินไปสู่ผู้คนที่กำลังกราบไหว้ขอพรในสถานที่ที่ถัดจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และผู้ค้าร้านอาหารริมทางที่อยู่ติดกับรถไฟใต้ดินอันทันสมัยความตื่นเต้นต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับผู้คนเมื่อพวกเขาเดินทางท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียไม่สามารถสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นกับฉันตึกสูงระฟ้าที่งดงามควรเป็นประสบการณ์ที่เกิดในสิงคโปร์อาหารของพวกเขาก็สามารถหาได้ในสิงคโปร์
ท้องถนนของพวกเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับเมืองอื่นๆทั่วไปถ้าฉันต้องการสัมผัสกับตึกระฟ้าฉันก็สามารถหามันได้ในประเทศเวียดนามแม้แต่ประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษก็มีจุดขายที่แตกต่างกันประเทศอังกฤษนั้นมีราชวงศ์และพระราชวังจำนวนมากสหรัฐอเมริกามีฮอลลีวูดแคนาดามีน้ำตกและการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสประเทศนิวซีแลนด์มีธรรมชาติที่น่าทึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นในภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Ring ออสเตรเลียมีท่าเรือและชายหาดแล้วเหตุผลอะไรล่ะที่ทำให้ฉันควรที่จะไปเที่ยวประเทศมาเลเซียฉันรู้ว่าผู้คนจำนวนมากนั้นอยากที่จะไปเที่ยวประเทศที่ยังไม่ค่อยพัฒนามากนักอย่างเช่นลาวและเมียนมาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพราะว่าประเทศเหล่านั้นไม่ทันสมัยแต่เป็นเพราะว่าประเทศเหล่านั้นสามารถมอบประสบการณ์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับประเทศมาเลเซียนั้นสามารถให้ความคุ้มค่าในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสำหรับฉันได้น้อยมากความคิดเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าจริงๆแล้วประเทศมาเลเซียไม่ได้มีความสมควรในการที่จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าประเทศไทยเลยเพราะถ้าพูดถึงในด้านการท่องเที่ยวนั้นประเทศไทยถือว่าดีกว่ามาเลเซียในทุกๆด้านวัฒนธรรมไทยมีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์มากกว่าชายหาดของประเทศไทยก็งดงามกว่าอาหารไทยถือว่าเป็นอาหารที่อยู่ในระดับสุดยอดของโลกทิ้งอาหารมาเลเซียแบบไม่เห็นฝุ่นคนที่บอกว่าอาหารมาเลเซียดีกว่านั้นก็คือคนมาเลเซียที่มีอคติและพยายามเข้าข้างโปรโมทประเทศของตนเองคนไทยเป็นมิตรมากกว่าและมีความต้อนรับขับสู้มากกว่าศาสนสถานของไทยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่วิจิตรงดงามมันเป็นปัญหาของมาเลเซียแล้วแหละในการที่จะตามไทยให้ทันในเรื่องนี้โดยเฉพาะจากการที่มีประเด็นอื้อฉาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 1MDB ปริศนาของเครื่องบินตกเศรษฐกิจที่กำลังจมดิ่งด้วยหนี้สาธารณะมากกว่า 80% ของ GDP มาเลเซียนั้นกำลังถอยหลังขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าด้วยสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่ามาเลเซียนั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักในระดับโลกเหมือนประเทศไทยคนทั่วทั้งโลกนั้นรู้จักสิ่งต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆและความคิดเห็นถัดไปครับเราเอาความคิดเห็นของคนมาเลเซียมาให้ฟังกันบ้างครับว่าเขามีมองยังไงกับกระทู้นี้นะครับโดยเขาได้กล่าวว่าประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดของโลกด้วยเหตุผลเนื่องจาก 1. ค่าครองชีพต่ำ 2. ชายหาดสวยงาม 3. กฎหมายหรือกฎระเบียบไม่ค่อยเคร่งครัดสักเท่าไหร่และ 4. การท่องเที่ยวเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศซึ่งสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการทางเพศมาเลเซียไม่สามารถแข่งขันกับไทยได้ในด้านใดๆเลยโดยเฉพาะในข้อ 4. สิ่งต่างๆที่มาเลเซียดีกว่าไทยก็คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดีกว่าสะอาดกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีกว่าและเราก็ไม่มีสายไฟสื่อสารที่พันกันเป็นหลายแสนเส้นเหมือนบนท้องถนนที่เมืองไทยพูดกันตรงๆไม่มีประเทศไหนในโลกที่สามารถแข่งขันกับประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวได้หรอกโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับบริการทางเพศสุดท้ายนี้มาเลเซียก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแม้ว่าประเทศเราจะไม่มีการท่องเที่ยวบริการทางเพศมาเลเซียจึงไม่เสื่อมโทรมไงท่านผู้ชมครับพออ่านคอมเมนต์นี้เสร็จแอดมินอ่านไปกับฟังไปเดี๋ยวเราไปฟังคนที่มาตอบคอมเมนต์นี้ซึ่งไม่ใช่คนไทยด้วยครับเป็นคนต่างประเทศเขาจะมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าไงไปฟังกันครับชาวต่างประเทศท่านนี้ชื่อว่าเซบาสเตียนนิวสันครับเขาเคยเดินทางไปแล้วกว่า80ประเทศทั่วโลกครับเขาได้กล่าวว่าก็อีกเช่นเคยคนมาเลเซียพยายามที่จะสร้างความเข้าใจผิดให้กับโลกการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับบริการทางเพศไม่ใช่เหตุผลหลักที่ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยเลยในความเป็นจริงแล้วเพศหญิงถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ไปเที่ยวประเทศไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งไปดูความเป็นจริงกันครับในด้านการท่องเที่ยวนั้นประเทศไทยดีกว่ามาเลเซียเป็นอย่างมากในทุกๆด้านที่มากไปกว่านั้นหากเราพูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวหรือตัวเลขนักท่องเที่ยวจริงๆของมาเลเซียนั้นปรากฏว่ามีอัตราเพิ่มที่ต่ำกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามเสียอีกทางการมาเลเซียนั้นนับจำนวนนักท่องเที่ยวสิงคโปร์รวมกันถึง12ล้านคนเมื่อปีที่แล้วขณะที่ประชากรของสิงคโปร์จริงๆมีเพียง5ล้านคนเท่านั้น
ตัวเลขของการท่องเที่ยวถูกรัฐบาลมาเลเซียเมคขึ้นทั้งสิ้นน่าสงสารเชียวว่าไหมครับท่านผู้ชมครับและต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเขาได้กล่าวว่าไม่มีใครที่สมควรได้รับสิ่งต่างๆถ้าพวกเขาไม่ทำงานอย่างหนักเพื่อสิ่งนั้นประเทศไทยนั้นเป็นสถานที่สำหรับความสนุกสนานเพลิดเพลินจึงถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและนอกจากรอยยิ้มแล้วก็ยังมีเสียงหัวเราะมากมายรวมถึงความมีอารมณ์ขันอีกด้วยมาเลเซียนั้นไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่เพราะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดและกฎระเบียบที่หนักหนาและความโลภอันเกินควรที่เป็นมรดกตกทอดมาจากสิงคโปร์อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่สืบทอดจากอำนาจการปกครองของอาณานิคมที่ยังคงแฝงอยู่รวมถึงอิทธิพลจากตะวันออกกลางและที่สำคัญพวกเขานั้นไม่สามารถทำอาหารเหมือนคนไทยได้ท่านผู้ชมครับความเห็นที่ฉันนำมาฝากกันนี้เป็นความคิดเห็นจริงๆนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ Quora ฉันจะนำเอาลิงก์ต้นทางมาใส่ไว้ในใต้วิดีโอตรง description หรือคำอธิบายวิดีโอทุกท่านฟังจบแล้วสามารถจะกดเข้าไปอ่านได้เลยนะครับทุกคำที่แปลมาไม่ใช่คำที่แอดมินคิดกันเองแต่อย่างใดครับแล้วเราก็จะเห็นว่าคนที่เข้าไปปกป้องหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างประเทศนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าเขามีมุมมองไงนะครับต่อไทยกับมาเลเซียในด้านการท่องเที่ยวสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพิ่มเอ็มพาร์ตคอนเทนต์ที่สำคัญด้วยเดี๋ยวจะพยายามกลับมาเจอกันบ่อยๆหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ